็นครับยูนิตที่สโมกอยู่นะเซนทรีนะช่วยเสริมนะก็ทำงานร่วมกันนะผมกับออฟเซิร์ฟครับก็มาดูกันต่อครับโอ้โหตอนนี้ครับโยกโยกยิงป้อมหลุดเลยแล้วตอนนี้เข้าไปสตันจัดการรูบิกตายไปอย่างรวดเร็วผมสลาด้าครับแกกดแบ็คกิ้งบาร์แล้วไทนี่สโตนจ่ายแอนนี่เข้ามาสกิลครับผมแต่ในขณะที่สลาด้านี่แกแบ็คกิ้งบาร์ติดอยู่แล้วตอนนี้แซนคิงครับผมอันตีแล้วบิงก็มาแล้วเรียบร้อยผมคริสตันไบเดนครับดูเหมือนว่าในแนวหลังนะควีนออฟเพนนี่ก็เข้ามาจะจัดการไปได้ด้วยเช่นกันหรือเปล่าครับนะแกก็ต้องบิงถอยออกไปก่อนนะผมบิสเซนแบ็คนี่เลือดถึงกับแดงกันเลยทีเดียวครับก็ฆ่าคืนมาได้หนึ่งตัวผมแต่ในขณะที่ครับบาร์แรกด้านล่างก็แตกไปด้วยเช่นกันครับตอนนี้แต่งยืนเรื่อยครับไทนี่ปิงเข้ามาจังหวะนี้เข้ามาตัดนะผมไม่ให้วาร์ปกลับผมแล้วตอนนี้ครับตามไล่ล่ากันต่อครับแซนคิงโดนชาโดนสายแบนโอ้โหดีนายเพื่อนได้ทันอีกครับผมรวดเร็วกันเลยทีเดียวแต่ว่าสุริทิลินการผมสปินครับผมตัวโดนสกิลผมแล้วโดนบล็อกเดินไม่ออกโดนบล็อกเดินไม่ออกครับแล้วยังไงกันต่อครับผมยังไงต่อหามุมหาเหลี่ยมกันอยู่ครับทางฝั่งไทนี่ก็หามุมอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้วางในส่วนของทอมสมิธอ้าวลูปี้ครับยกดึงกลับเข้ามาแล้วทอดเอาเลนเก็บคืนไปได้ผมเรียบร้อยกันไปนะผม3ตัวฮะสำหรับทางฝั่ง TMGJG นะครับแต่ว่าก็ได้นี่ฮะในส่วนของบาแรกด้านล่างไปนะครับผมก็ต้องทำการเซฟกันไปให้ผมดูเหมือนว่าเป็นการแรกที่ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เช่นกันผมสำหรับทีม TMGG นะฮะก็สกอร์ตอนนี้ครับผมขยับไปเป็น30ต่อ10นะฮะก็จุดที่พลาดนะผมน่าจะรอให้ทางฝั่งสลิดินการหรือสลาด้านี่แบ็คกิ้งบาร์ฟรีไปก่อนหรือเปล่าผมแต่ว่าพี่แกนี่กดแล้วก็บิงขึ้นมาครับผมจัดการแกนมาร์กัสตายอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับผมดูซิว่าเวฟต่อไปของทางฝั่งทีมเจสซูทอนี่จะกันต้านทานนะมอฟฟิงของ TFTJ กันได้หรือเปล่าผมเงินตอนนี้ 2,900 แล้วนะฮะนาทีที่35ผมก็เก็บ 3,300 ผมเพื่อที่จะเป็นในส่วนของเอเธเรียลเบสนะแฟรี่ดราก้อนนี่ก็นีโคโนเมคอนครับยังเป็นระดับ1อยู่นะฮะในนาทีที่35ผมโอ้นะฮะก็เหลืออีกราวๆ150นะฮะจะได้อีเกิลฮอร์นแล้วนะทางฝั่งบิสเซนแบกนะผมเป็นเบรดเมลนะฮะดูซิว่าจะเป็นผลแค่ไหนครับผมก็ต้องมาเช็คดูนะว่ามีใครแบ็คคิงบาร์กันบ้างหรือเปล่านะมีแค่ทางฝั่งสลาด้าอย่างเดียวนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมแซงคิงครับความเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะครับผมที่เขาปิงเข้ามาอันตีในโซนด้านล่างนะฮะควีนอเพนฮะสโมกกันอยู่กลุ่มนะฮะ3ตัวนะฮะรูบิกแล้วก็คิสซันไมเดนครับผมตรงกลางกันมาแล้วครับฟังวีบิเคียนนี่ไงครับผมออมมา5ตัวตรงกลางครับผมโอ้โหป้อมนี่นิ่มกันเลยเดียวครับหมอปีก็ยิงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมก็พยายามยิงดิสลิงเกิลลิงเกิลของออฟฟิงออกไปนะครับผมตอนนี้ก็รีโหลดอยู่ครับผมแต่ว่าก็ยังหาจังหวะเข้าปะทะกันไม่ได้ผมทางฝั่งสลาด้านี่หาตัวพิซซันไบเดนแล้วก็รูบิกที่แหลมออกมาอย่างเดียวผมเพราะว่าเป็นตัวที่ฆ่าได้ง่ายที่สุดนะครับผมสโตนไจแอนท์ครับผมตอนนี้ก็อาร์กานิมสเก็ปเตอร์แล้วครับผมแต่ว่าก็ยังขาดในส่วนของเรื่องแอตแทกสปีดอยู่นะฮะดูว่าเว็บนี้จะกันอย่างไรนะครับผมแซนคิงครับอันดาอิงนะครับผมต้องรอดูสลาด้าผมสัญญาณเปิดของเขานี่จะเป็นอย่างไรผมในขณะที่รูบิกกับคิสซันไบเดนนี่ไม่แหลมออกมาเลยผมฮะจากประสบการณ์เดิมผมก็ส่งเนโคโนเมคอนครับผมขึ้นไปป่วนฮะในแนวหน้าผมและเนโคโนเมคอนอีกครับผมแล้วลงในส่วนของทาวเวอร์ซอมบี้ทางฝั่งม็อฟฟี่ครับยิงฟรีครับยิงฟรียังไม่ได้กดแมตต์ซ้ายผมแล้วตอนนี้ครับโอ้โหยังไม่มีการเข้าปะทะกันเลยเดียวแล้วเปิดแบ็คกิ้งบาร์วันนี้อันตีเข้าไปเต็มๆนะผมแต่ว่ายังไม่มีใครตายเกิดขึ้นแล้วโอ้โหไทยนี่เกือบฆ่ามอฟฟิงได้แล้วเลยทีเดียวแซนคิงผมบิงเข้ามาอันตีด้วยเช่นกันแล้วควีนอเพนตายไปเป็นศพแรกผมแล้วตอนนี้ครับเปิดเบสเมลอยู่แต่เบสเมลเขานี่หมดไปเสียแล้วนะผมแล้ววงในผมจะจัดการกันได้หรือเปล่ามอฟฟิงครับก็ตีป้อมมาต่อไปทางฝั่งอันดายิงครับโซลิฟ
ฮะฟื้นเลือดให้มอฟฟิงแล้วยิงเอทเลอร์เบดมาโอ้โหฮะทางฝั่งซาลาด้าเข้ามาสตาร์ทหยุดทางฝั่งบิสเซนแบกไว้แต่ว่าแนวหลังผมไทนี่ผมโอ้โหฮะสามารถข้ามมาได้คืนอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นกันทางฝั่งแงลแซนจิงโดนยกและดึงกลับมาทุบไปจังหวะนี้ฮะแต่ว่าแอคแทสปีนี่ยังน้อยอยู่นะผมโอ้สไลด์ไปแล้วก็บิงถอยออกไปผมมีการจะบิงตามแล้วแซนจิงวาร์ปกลับไปได้ผมโอ้โหฮะก็ได้แค่เพียงทาวเวอร์ตรงกลางไปผมแต่ว่าด้านล่างผมคลิปก็ดันมาช่วยเช่นกันครับตอนนี้สกอร์ก็ตีขึ้นไปห่างครับแลกกันไปคนละแต้มผมแต่ว่าทางฝั่ง GMGJ นี่ก็แลกป้อมไปได้ครับก็เข้าปะทะกันได้ลำบากนะตอนนี้ผมโซนใจนะครับเป็นความหวังหนึ่งเดียวของผมในการตีป้อมนะครับโอ้โหเคลียร์ไปผมแล้วพี่แกนี่กดคลิกที่กดคลิกที่บิง2ทีนะผมหรือว่าอาจจะใช้ปุ่มมาปุ่มฮอตคีย์นะผมกด2ทีนะทำให้บิงถอยหลังนะฮะอัตโนมัตินะฮะทีกลึกเล็กน้อยนะด้านล่างคลิปก็ดันมาเหลือเกินนะผมในนาทีที่39นะฮะแต่ว่าก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างนี่คอยการดักทางไว้อยู่นะผมไม่ให้ดันเข้ามานะเนี่ยถ้าป้อมนี้เปื่อยนี่หนักแน่นอนครับแล้วตอนนี้ทางฝั่ง GMTG นะก็เปลี่ยนเป้าหมายนะผมมาเอาโรชานครับชัวร์ๆกันก่อนนะฮะก็ตีกันไปนะผมด้วยความยากลำบากผมเนื่องจากว่าพี่แกไม่มีมอฟฟิงผมแล้วตอนนี้ครับมอฟฟิงมาแล้วผมเวฟฟอร์มเข้าไปยิงครับยิงโรชานนิ่มๆฮะเรียบร้อยกันไปผมแล้วมอฟฟิงครับก็เก็บ Aegis of the Immortal ไปนะฮะในนาทีที่39ครับก็ต้องเซฟกันหน่อยนะฮะมาดูซิว่าเจคบูทอนี่จะต้านทานได้เหมือนกับเมื่อกี้หรือเปล่านะผมแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือครับป้อมนี่แตกไปแล้วนะผมเหลือแต่บาแรกเพียวๆอย่างนี้นี่ไม่รู้ว่าจะยังไงผมคงต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่บ้างครับผมแต่ว่าปัญหาของการเปิดเกมรุกเข้าใส่ของ GX Brutal ก็คือการลงทาวเวอร์ซอมบี้ของ Undying ได้เนี่ยมันจะทำให้นะฮะยูนิตเนี่ยผมเข้ามาตีเหนื่อยเรื่อยๆครับผมรวมไปถึงไทนี่นี่ถ้าเข้าไปลึกเจอซอมบี้ตีนี่อาจจะบินไม่ออกนะผมต้องใช้ฟอสตาร์มาช่วยนะและยิ่งแปลงเป็นเฟสโกเลมได้นี่ยิ่งทำให้ใครนะผมที่ใกล้ตัวเหม็นๆของเฟสโกเลมนี่อาจจะโดนเทคเอ็กซ์ตร้าดาเมจได้ผมก็คือโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นแหละฮะเอาละไงผมตอนนี้ครับไม่มีใครกล้าออกไปแหลมเกินไปนะฮะเจคบูทอนี่ลงในส่วนของออฟเซิร์ฟผมปลายทางกันเลยทีเดียวครับก็กลัวที่จะโดนสโมคเข้ามาตุยหรือเปล่านะครับผมส่วนด้านล่างนี่คลิปก็ดันมาเลยเกินยังไงต่อครับแกไม่ทะลุคลิปมาแต่อ้อมป่ามาแล้วตอนนี้ยังหาเหยื่อเจอหรือเปล่าผมเหยื่อตอนนี้โผล่แหลมมาอยู่นี่นะเป็นในส่วนของบิสเซนแบกนะโอ้แล้วเซเลติรินกาจับตายได้สวยหรือเปล่าสโตนไจแอนตายเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหฮะแล้วตอนนี้ครับหมดแล้วในส่วนของตัวดาเมจของทีม GS บูทาผมตายต่อๆกันก็คือควีนเพนครับผมโอ้โหเปิดเบดเมลอยู่ในวงในตอนนี้ไม่มีใครสนใจกันเลยเดียวผมแล้วตอนนี้เบดเมลก็หมดแล้วผมมอฟฟี่ยิงเอทิเรเบนและอะดัปทีฟสไตล์ก็ไปครับผมแต่ว่าก็ยังคงไม่ตายผมดิซันไมเดนโดนเซเลติรินกาสตาร์ก็ไปแล้วทีมไปโอ้โหฮะแต่ว่าตบจังหวะสุดท้ายไม่ได้ผมฟอสไฟไว้ได้สวยผมแต่ว่าป้อมตรงกลางนี่แตกไปแล้วผมฟาแรกอ้าวแล้วสลิทรินการ์ดกำลังจะตายผมก็โซลิฟหิวฟื้นขึ้นมาได้นะก็ถอยออกไปผมฆ่ามาได้ถึง2คิวเลยฮอปปิ้งนี่ยังจะเอาอยู่นะผมนะยังจะขอจัดการนะผมใครสักคนอยู่หรือเปล่าที่แรมออกมานะผมก็ต้องเซฟกันก่อนนะผมมีการรีเควสต์มานะฮะนาทีที่42ผมก็เสียบาแรกฮะตรงกลางไปแล้วแล้วด้านล่างด้วยนะผมอ้าวแล้วเข้ามาครับผมจะจัดการคิสซันไม่ได้หรือเปล่าแยกล่างแมนตารอโอ้โหฮะทางฝั่งรูบิกนี่ที่แกเหนือเกินชั้นเกินไปหรือเปล่าแล้วผมโอ้โหฮะแต่ก็ช่วย
ชีวิตเพื่อนไว้ได้ด้วยเช่นกันนะผมนะก็ทั้งสตันทั้งอะไรต่างๆแล้วนะผมยื้อไว้ให้ได้นะแล้วตอนนี้ครับดิสตันแบกนี่ดูเหมือนว่าของจะมาช้าเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็เป็นไปออฟอินไซด์แล้วนะผมแต่สืบเนื่องด้วยโดนเลน3กดดันด้วยนะฮะเป็นมอฟฟิ่งอันดายอิ่งเนี่ยผมแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งเป็นแซนคิงครับผมโอเคครับเขาน่าจะออด้านบนต่อหรือเปล่าครับในขณะที่ไทนี่กับควีนอเพนี่เข้ามาเจอเขา5ตัวอย่างนี้นี่จะช็อกเอานะฮะจะช็อกเอาหรือเปล่าผมไปเจอมอฟฟิ่งครับผมฆ่านิ่มๆหรือเปล่าอ้าวแล้วจัดเต็มครับผมทางฝั่งแซนคิงไม่ตายผมแล้วปีแกยังไงผมจะหลุดระยะออกไปได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้โดนซอยล้วนแล้วจะแรปทีมสไตล์เข้าไปนี่อย่าปล่อยครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับก็ต้องถอยกันไปก่อนนะครับผมไทนี่หัวใจหลักสำคัญครับผมตอนนี้ตายไปแล้วผมน่าจะต้านทานไม่อยู่แล้วหรือเปล่านะติดคูลดาวน์การเกิดอีกครับผม63วินาทีนะต้องมาดูว่ามีตังค์ซื้อเกิดหรือเปล่าไม่มีนะครับผมเหลือ143นะโอ้นะฮะมาแล้วนะครับผม TMTG นะแตงโมช็อตกรอบนะผมแล้วตอนนี้ครับโอ้โหสลิทูรินการ์ดแกเข้าไปครับผมเปิดแบ็คคิงบาร์แล้วจุดหัวแล้วสตันทีมก็ไปอู่แล้วแซนกิงแกอันตีกันเลยเดียวผมสลิทูรินการ์ดยังหาเหยื่ออยู่ผมแล้วตอนนี้ครับฟอสไบแซนกิงไว้ตรงกลางด้านในส่วนของทางซ้ายบนนะผมทางฝั่งมอฟฟิงที่อยู่ด้านหลังนี่ก็ตีป้อมกันต่อไปนะดวลป้อมกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมสำหรับทางฝั่งฮะ GMGG นะครับผมก็น่าจะได้ในส่วนของเมกาครีผมโอ้โหโดนยิงอย่างหนักครับผมสำหรับทางฝั่งควีนอเพนครับโอ้โหรู้สึกว่ามอฟฟิงนี่จะได้ Eye of Skadi ด้วยผมแล้วก็ยิงไปยิงไปเรื่อยๆแล้วไอ้ดับติดสไตล์เก็บบิทางฝั่งบิสเซนแบกไปแต่ว่าไทนี่นี่เอาฮะไมซ์เบสบอลนะผมทุบหัวฮะทุบหัวแตกผมยังไงต่อครับยังไงต่อแล้วโอ้โหก็มีเอเจสอยู่นะผมพี่แกก็รักษาชีวิตไว้แล้วตอนนี้ทางฝั่ง GX Portal GG กันแล้วเรียบร้อยครับก็ถือว่าแก๊งกันได้ดูนะผมสำหรับทีม GMTG นะครับผมนะก็ไม่แน่ใจว่าแกเป็นทีมที่แพ็กกันขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นทีมเฟกเนมอลหรือเปล่านะผมต้องสืบประวัติกันต่อไปหรือว่าจะเป็นม้ามืดหน้าใหม่ของวงการกันเลยก็ว่าได้ผมดีจีน้องแจ๊บนะครับผมก็น่าจะเป็นทีมที่รู้จักกันอยู่ค่อนข้างดีนะผมโอเคผมก็จบไปแล้วผมสำหรับซีพีวีนะครับทัวร์นาเมนต์ครับเดือนสิงหาคมนั่นเองรอบ4ทีมสุดท้ายนะผมสำหรับคู่ที่ถ่ายทอดสดอยู่นี้ฮะเป็น GX Brutal ปะทะกันกับ TMTG ครับผมก็เป็น TMTG นี่แตงโมทอดกรอบนี่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์38ต่อ14นะครับผมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอเจอผู้ชนะระหว่างทีม Edit กับทีม Perfect Gamer Triple X นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอย่าลืมอุดหนุนสินค้าของทาง GBuild ด้วยละกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในรอบชิงชนะเลิศ GBuild Dota Tournament เดือนสิงหาคมครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ เกมไหนจัดหนักเคส GBuild จัดให้เล่นเกมต้อง GBuild ที่คุณไว้ใจได้ตอบโจทย์ชาวเกมเมอร์หมดปัญหาความร้อนเลือกเคสและ Power Supply คุณภาพเลือก GBuild GBuild ผู้นำด้านเคสและ Power Supply